สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองกันการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีรัฐศาสตรโลกนะครับก็มีผู้รับชมบางท่านนะก็ติดตามสถานการณ์ในยูเครนนะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐแล้วก็บันธมิรเนโตนะครับก็มีคําถามนะครับนี่เกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันมีโอกาสไหมนะที่โลกเราจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นะครับ ผมก็มามองดูนะก็คิดว่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับแล้วเกิดเมื่อไรอย่างไรนะครับก็เตรียมตัวพร้อมอย่างไรนะครับก็จะพูดทีละประเด็นนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยคงยากนะครับที่จะหลีกเลี่ยงสงครามนิวเคลียร์นะซึ่งแน่นอนนะค,คนทั่วโลกก็ คาดคิดกันว่าไม่น่าจะเกิดหรอกนะเพราะมันเป็นการนะทําลายทั้งโลกใบนี้นะแต่นี้บอกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องมองที่เหตุปัจจัยแต่ว่าเหตุปัจจัยพร้อมแล้วหรือยังนะเหตุปัจจัยมีโอกาสนะมีศักยภาพนะที่จะเกิดมาหาสงครามโลกครั้งที่3ได้หรือไม่นะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยมันก็ดูความพร้อมของเหตุปัจจัยต่างๆประการแรกนะครับเหตุปัจจัยทางด้านวัตถุ อาวุธยุธบกรนถามว่าเรามีนิวเคลียร์ล้วหรือ,อยังมีแล้วนะแล้วมีนิวเคลียร์มากพอแล้วหรือ,อยังนะที่จะก่อสงครามโลกครั้งที่3แล้วทำลายทั้งโลกก็มีแล้วนะครับแล้วความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจโลกนะที่มีนิวเคลียร์นะก็มีอยู่หลายชาติแล้วครับสหรัฐนะครับ,รนะรบอังกฤษนะฝรั่งเศสนะรัสเซียจีนนะก็มีอินเดียอิสราเอลนะปากีสถาน นะก็มีหลายประเทศแหละครับนะที่มีนิวเครียร์เกาหลีเหนือนะแล้วอิหร่านเนี่ยก็กำลังนะจะผลิตสร้างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นความขัดแย้งทางภูมิทัศน์โลกขณะนี้ในประเด็นยูเครนเนี่ยน,น,นะถามว่าจะเป็นชนวนหรือเปล่านะในสงครามโลกครั้งที่3โดยมุมมองส่วนตัวก็บอกว่ายูเครนย,ยังไม่ใช่นะแต่เป็นหนึ่งในสาเหตนะุของความขัดแย้งระหว่างสอ่ายสขั้ว นะระหว่างรัสเซียสหรัฐแล้วก็เนโะต้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะแต่ไม่ใช่เป็นทั้งหมดนะไม่ใช่เป็นชนวนทั้งหมดนะเป็นสาเหตุหนึ่งเพราะว่ามันแสดงถึงความเป็นปฏิปักษ์ไม่ลงรอยกันนะระหว่างขั้วตะวันออกตะวันตกนะซึ่งยนะูเครนก็เป็นจุดเล่นจุดหนึ่งนะที่สะท้อนถึงความขัดแยง้งความเป็นปฏิปักษ์กัน เพราะนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ถึงอาวุธวัตถกต่างๆที่มีอยู่อาวุธนิวเคลียร์นะอาวุธหนักทั้งหลายนะไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ขีปนาวุธข้ามทวีปนะครับรวมถึงความขัดแย้งเนี่ยทำให้นะปะยาของรัสเซียนะที่จะดำเนินต่อไปนะก็คือการที่หาพันธมิตรทางการทาหารขยายวงกว้างออกไปนะที่เราฟังข่าวนะครับอย่างเวเนซุเอลา นะครับอย่างคิวบานะครับแล้วก็นิการกัวนะซึ่งอยู่ในภาคฝั่ง1นึอีกภาคฝั่งหนึ่งนะของยุโรปก็คือในอเมริกากลางอเมริกาใต้เนี่ยนะก็เป็นยุทธศาสตร์นะที่รัสเซียนะคิดว่านะครับนะจะวางเป็นยุทธศาสตร์ระยะย,ยาวนอกจากยูเครนซึ่งนำกองทัพตาหารและอาวุธอุปกรณ์หนักเนี่ยไปประจำนะอยู่ในอ่ยูเครนออยู่ใน รมแดนใในะใกล้อยูเครนแล้วก็ในเบลารุสนะแล้วก็มีการซ้อมรบตัวนี้ไปทั่วเลยในทะเลดำนะในทะเลบอลติกนะแล้วก็อีกหลายส่วนนะครับเพื่อจะแสดงนะถึงแสนยานุภาพทางการทหารของรัสเซียนะเพราะนั้นเราจะมองเห็นว่าขนาดนี้นะรัสเซียกำลังเคลื่อนพลนะกำลังเคลื่อนพลไปประชิดชายแดนยูเครน นะแล้วก็ไปซ้อมรบนะแล้วไปประจําทหารอยู่ในเบลารุสด้วยในมุมมองส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นการประจานะอย่างถาวรน,นะในกรณีที่สารัตและก็เนโต้เนี่ยนะไม่ยอมรับข้อเสนอนะของทางรัสเซียนะในเรื่องของการที่ไม่ให้รับยูเครนเป็นสมาชิกเนโต้และไม่ให้ขยายมาทาันออกนะก็เชื่อว่าทางรัสเซียคงจะประจํากองทัพนะเป็นแสนนายกับอวุุปกรณนะ์ที่จะขนเข้าไปเป็นขีปนราวุฒ ระยะกลางนะระบบต่อต้านขี่อาวุธต่างๆน,ะนไวป,ประจําก็คืออันนี้เป็นจุด,จดที่1นึ่งนะในอีกหลายจุดนะที่แสดงถึงความพร้อมของรัสเซียนะในการเปิดศึกสงครามนะในกรณีทีนะ่มันมีนิวลั่นอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะเราจะมองเห็นนะตรงนี้ก็เป็นจุดในอีกหลายจุดนะที่มีการประทุขึ้นของสงคราม แล้วสงครามถ้ามันประทุขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นการประเะชิญหน้าระหว่างรัสเซียสหรัฐและเนโตนะครับในบริเวณนี้เลยอันนี้คือ,อศักยภาพโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ระยะเวาลาอันสัน้นอันรวดเร็วนี่นะฮะคาดว่าอีกหลายปีนะอย,ยน้อยก็คงอีกสักประมาณหนึ่งสอหรือสปีขึ้นไปนะมันต้องรอให้มันมีเหตุปัจจัยนะที่พร้อมที่จะลบอ่ะ เหตุปัจจัยที่พร้อมจะลบก็คือความสิ้นหวังนั่นเองนะเมื่อมนุษย์เนี่ยสิ้นหวังสิ้นหวังจากอะไรฮะสิ้นหวังจากสภาวาที่ว่า depressed นะก็คือเศรษฐกิจนี่แหละนะตกต่ำซบเซานะอะไรๆไม่ดีขึ้นอย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปีพันเก้อยี่สิบานะถึงปีพันเาร้อยเ้่ะเรียกว่า Great Depression นะที่มีจุดกำเนิดในสหรัฐอ่ะ้วมันก็ แผ่ไปทั่วโลกนะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันตกต่ําซบเซาไปหมดเลยผู้คนก็เกิดลักษณะโรคดิเพรสก็คือสิ้นหวังนะรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ไม่ขึ้นนะ่ะไม่ดีขึ้นนะมันก็นําไปสู่โอ้หความตึงเครียดในยุโรปในเยอรมันนะแล้วนะสุดท้ายก็จะมีกระแสนะของชาตินิยมเกิดขึ้นในะกระแสของผู้นำนะที่พูดง่ายก็คือ ต้องการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะปฏิวัตินะในทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นสังคมมาให้ดีขึ้นนะมันก็จะเกิดเป็นลักษณะของผู้นําที่เรียกว่าผู้นําที่เข้มแข็งขึ้นมานะเกิดเป็นความรักชาติชาตินิยมขึ้นมาก็จะสามารถรวบรวมผู้คนนะ่ะนะที่มองแล้วนะพร้อมจะทําสงครามใหญ่นะซึ่งมันเคยเกิดขึ้นนะในช่วงปี1929ถึงปี1 9 3 9กาก่อนนะฮะมันต้องมีสภาวะของ จิตใจผู้คนนะ่ะนะที่มันรู้สึกว่าเออมันจะไปในทิศทางของของพร้อมศึกสงครามนะแล้วพอหลังจากนั้นปี1939นะจนถึงปีพัน5กก็จะเกิดการระเบิดขึ้นนะของมหาสงครามโลกครั้งที่2นะเพราะนั้นถ้าเรามองจากเหตุปัจจัยนะมันจะต้องมีเหตุปัจจัยนะเรียกว่ามันอยู่ๆเนี่ยนะคนมันมันไม่ไปลบกันนะ มันอย่างมากถ้ามันปะทะกันก็ปั๊บเดียวจบนะการเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยก็ปแปลว่ามันจะต้องถึงสภาวะที่ผู้คนนะรู้สึกสิ้นหวังนะจะสิ้นหวังกับผู้นำนะสิ้นหวังกับการเมืองสังคมนะสิ้นหวังกับเศรษฐกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะเขาเรียกสติแตกนะสภาวะสติแตกนี่แหละนะมันก็จะมีผู้นำชาตินิยมขึ้นมานะซึ่งในขนาดนี้นะมันยังไม่ถึงนะจุดนั้น นะสิ่งที่ผมมองนะวันนั้นในช่วงระยะวันใกล้ยังไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่3นะแต่ว่าไม่แน่นับจากนี้ไปอีก 1, 2หรือ3ปีปนะีเมื่อสิ่งที่ผมคาดการมองเห็นนะ่นะว่าไอ้ระบบสังคมการเมืองอะไรต่างเนี่ยที่มันไม่ยุติธรรมนะที่มันมีความเหลื่อมล้ำสูงเนี่ยนะมันทำให้เศรษฐกิจล่มนะหรือพังนะแล้วทำให้ผู้คนเนี่ยนะมันเกิดสภาวะที่อย่างที่บอกนะ เขาเรียกว่าเกิดสภาวะซึมเศร้าเกิดสภาวะซบเซานะเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าจิตตกนะจิตตกมากๆแล้วกนะ็เริ่มที่จะสแสวงหาทางออกนะโดยการเ,าเขาเรียกว่าลุกรานนะหรือเกิดกระแสชาตินิยมขึ้นนะซึ่งถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นเนี่ยนะก็อย่ี่บอกนะครับนะมันก็พร้อมทุกอย่างแล้วนะทั้งเรื่องของการาวางภูมิรัศรา์าโลกการวางกําลังอาวุธยุทธปกร์ต่างๆ นะครับเราถ้ามันเกิดการระเบิดขึ้นจริงๆด,ด้วยความสิ้นหวังสติแตกก็าอาจจะนําไปสู่สงครามนิวเคลียร์ได้ในที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะที่เราสู่กันฟันนะครับทางนการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0าูนะครับกลุ่มปิดพูดคุยดังเศรษ,รรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศดรโลกนะครับอย่างเข้มข้นกว้างขวางมีสารสร,ริภาพก็สมัคร,รเข้าร่วมกลุ่มเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับนะและท่าน มีหลายท่านส่งรายละเอียดเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมเท่านั้นนะครับและสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนนุนนะในช่องผมนะครับให้นำเนินเป้าหมายบรรกิจนะในการให้ความรู้เป็นวิทยาทานธรรมทานนะแก่บุคคลชุมชนสังคมนะเพื่อให้ปรับตัวอยู่รอดได้ในการเปลี่ยนแปลงก,ก็สามารถทำได้ตามบัญชีนี้นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามรับส่วนช่องอาจารย์เสถเสมือน,นะครับฟังพิพิธนาก่อนแล้วอยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ